สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่ Fort Pierce เพื่อที่จะมาสอบใบขับขี่นะคะนี่ก็คือสำนักงาน DMV ของ Fort Pierce เข้าไปข้างในก็ไปแจ้งนะคะจองออนไลน์ไว้เราก็ไม่ต้องรอเนาะที่นี่ก็คือที่จอดรถสำหรับคนที่จะเตรียมตัวที่จะสอบขับขี่สนามสอบก็ตรงนี้เลยก่อนขับก็ต้องอินสเปครถก่อนเพื่อดูว่าเรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถที่เรากำลังจะขับอยู่หรือเปล่าดูว่าไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรเบรกพวกนี้นะคะต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการสอบขับผู้คุมสอบเขาจะมีคู่มือเพื่อทดสอบความรู้ของเราแล้วก็จะบอกให้เราปฏิบัติตามทีละข้อเริ่มจากการขับรถทางตรงแล้วก็เลี้ยวก่อนเลี้ยวเราจะต้องเปิดไฟให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามทางที่ผู้คุมสอบบอกในระยะก่อนเลี้ยว100ฟุตและเราก็ต้องดูป้ายด้วยนะคะถ้าเจอสต็อปไซน์เราจะต้องจอดให้สนิทก่อนพอไม่มีรถหรือเห็นว่าปลอดภัยแล้วเราถึงจะขับต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางเลี้ยวก็น่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกเนาะจากนั้นเราก็ขับรถวนรอบสนามสอบเลยนะคะสนามสอบก็คือลานจอดรถของ DMV ก็ขับไปตามที่ผู้คุมสอบบอกเขาจะบอกเราทีละข้อปฏิบัติเสร็จก็จอดรถแล้วก็ฟังคำสั่งต่อไปทำไปเรื่อยๆจนครบแบบทดสอบทุกข้ออย่างเรามาถึงสต็อปไซน์เขาจะบอกให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวันนี้บอกให้เลี้ยวขวานะคะเราก็เลี้ยวขวาค่ะที่สนามสอบผู้คุมสอบจะบอกเราเลยนะคะว่าไม่ต้องขับเร็วให้ขับช้าๆแล้วก็ให้มีสติพอเขาบอกข้อสอบมาว่าให้เราทำแบบไหนเราเริ่มได้เมื่อเราพร้อมเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำแล้วเราปลอดภัยเราทำได้ถ้าเรายังไม่พร้อมทำสมาธิก่อนแล้วค่อยเริ่มก็ได้จุดนี้น่าจะกำลังบอกให้ขับรถเข้าซองนะคะโดยที่มีเสาเป็นเสาสีส้ม4ต้นฝั่งละ2ต้นเสาเนี้ยจะเปรียบเสมือนรถ2คันที่จอดอยู่แล้วก็มีช่องว่าง1ช่องตรงกลางแล้วให้เราขับรถเข้าไปช่องว่างโดยที่ไม่ชนรถทั้ง2คันวิธีก็ขับออกมาตามเลนของเราพอจะถึงทางเลี้ยวไม่มีรถมาใช่ไหมแล้วก็โฉบออกไปฝั่งอีกฝั่งนึงเพื่อที่ให้พื้นที่มันเยอะแล้วก็เลี้ยวเข้าซองรถเรามันจะเข้าตรงกลางพอดีที่ฟลอริดามันไม่มีภูเขามันไม่มีทางชันนะคะเขาก็จะสมมติมาโดยการให้คำถามว่าถ้าเราจอดรถทางชันเราจะหันล้อไปทางไหนและเราจะทำอะไรบ้างตอนเราจะเข้าไปจอดเราก็ต้องเปิดไฟเพื่อที่จะให้สัญญาณรถคันอื่นว่าเรากำลังจะจอดรถใช่ไหมคะพอเราจอดเสร็จให้หันล้อออกจากขอบถนนแล้วก็ไปใส่เกียร์พาร์คได้เลยตอบคำถามเสร็จเขาก็จะให้เราออกมาค่ะเพราะว่าเราผ่านแล้วเนาะก็ทำข้อสอบต่อไปเลยนะคะจุดนี้นะคะก็คือให้เราถอยรถออกแล้วก็ให้เลี้ยวรถกลับไปทางเดิมที่เราขับมาขับตรงไปประมาณ50ฟุตเขาก็ให้เราทำ3 point turn การทำ3 point turn ก็จะได้ใช้เมื่อเราขับรถไปในทางตันแล้วไม่มี U turn ให้เราก็สามารถกลับรถในที่แคบขับออกมาทางเดิมได้ประมาณนี้จุดที่เป็นลานจอดรถเป็นซองๆเสมือนว่ามีรถจอดอยู่ห้ามขับเข้าไปเพราะถือว่าจะชนรถคันอื่นนี่ก็คือเลี้ยวที่1 นะคะพอเราถอยหลังก็จะเป็นเลี้ยวที่2จากนั้นเราก็จะต้องกลับหน้ารถมาก็จะเป็นจุดที่3พอดีจุดที่3ก็คือพอเราเดินหน้ารถรถเราจะต้องสามารถที่จะตั้งลำตรงแล้วก็ให้รถสามารถขับออกไปได้เลยนี่ก็คือ3 point turn หรือเลี้ยวรถ3จุดนั่นเองนะคะจากนั้นเขาก็มีเทสต์ย่อยๆที่เราเคยทำมาแล้วนะคะก็ขับรถทางตรงก็ไปขับรอบสนามสอบอีก 2-3 รอบเลี้ยวอีก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็พาเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเป็นการสิ้นสุดการสอบจากนั้นก็กลับเข้าไปในออฟฟิศเพื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมที่ฟลอริดาค่าสอบขับครั้งละ 6.25 เหรียญ
จากนั้นก็ถ่ายรูปทำบัตรแล้วก็ได้ใบขับขี่มาครอบครองแล้วค่ะ